สวัสดีครับกินและเที่ยวด้วย2ล้อนะครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาที่ร้านนี้เลยครับเฮงๆละหน้านะครับก็ถามว่าทำไมต้องมาร้านนี้จากที่ผมชิมมาในย่านๆนี้นะครับละแวกนี้ก็มีร้านนี้ครับเด็ดนะครับไม่ได้มาอวยนะครับแต่เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับว่าเด็ดยังไงนะครับครับแล้วก็มาดูนะครับว่าหยุดทุกวันอังคารนะครับก็ถ้าจะมาช่วง 3-10 กุมภาก็ดูกันนะครับบรรยากาศในร้านนะครับปูกระเบื้องหมดเลยนะครับเนี่ยสะอาดนะครับสะอาดสะอ้านน่านั่งมากเลยครับพื้นผิวสะอาดนะครับแล้วก็นี่ครับมีโทรมาจองนะครับโทรสั่งล่วงหน้านะครับกับทางร้านนะครับแล้วก็ร้านนี้นะครับเปิดตั้งแต่10 โมงเช้านะครับ10 โมงเช้านะครับย้ำไว้ก่อนเลย10 โมงเช้าแล้วก็ปิดประมาณ5 โมงเย็นนะครับเดี๋ยวจะมากันว่าแต่เช้าแล้วทำไมไม่เปิดร้านหรือไม่เจอปิดหรือเปล่านะครับย้ำนะครับ10 โมงเช้านะครับครับแล้วก็นี่นะครับมาถึงแล้วแล้วก็เสร็จแล้วนะครับรวดเร็วทันใจครับไม่ต้องรอนานครับคิดว่าเด็ดนะครับเดี๋ยวผมรอนี่หลบก่อนคิดว่าเด็ดนะครับร้านนี้คือหมูเขาอ่ะไม่ใช่หน่อมแนมนะครับชิ้นใหญ่ๆนะครับชิ้นใหญ่ๆเลยแล้วหมูนุ่มนะครับหอมครับอันนี้เด็ดครับอันนี้ที่ผมสั่งมาก็ราดหน้ามีกรอบครับแต่ก่อนชอบตดตัวแล้วน้ำครับข้นครับเห็นไหมครับดูนะครับข้นจริงๆครับไม่คืนตัวด้วยนะครับเคยซื้อกลับไปกินครั้งหนึ่งนะครับแล้วไม่คืนตัวนะครับวางไว้ข้างนอกเฉยไม่คืนตัวเลยญาติชิมนะครับน้ำซุปน้ำน้ำราดหน้านุ่มละเลียดเลยครับหมูก็นุ่มนุ่มมากครับเอาละครับแล้วก็ต้องใช้เวลาคืนหน่อยเพราะชิ้นใหญ่ครับแล้วเดี๋ยวครับผัดซีอิ๊วเจ้านี้นะผมบอกเลยนะว่ามีเสียงรบกวนเยอะเหลือเกินเส้นเขาจะไม่ไหม้นะครับเขาจะหอมนะครับผมไปเจอบางที่ไปกินมาบางที่นะครับเส้นจะมีกลิ่นไหม้นะครับแต่ที่นี่ไม่นะครับหอมครับนุ่มครับอร่อยครับฟินเลยสิครับอร่อยมากๆครับเด็ดสุดครับย่านนี้ที่ผมกินมานะครับที่ตะเวนกินมาหมูก็นุ่มนุ่มดูนี่ครับไม่หน่อมแนมนะหมูอ่ะกระหล่นกระหล่นไม่ใช่หมูหน่อมแนมที่น้อยๆครับนี่นุ่มด้วยนะครับเส้นก็นุ่มเดี๋ยวจะหาว่าอวยครับผมว่าทางที่ดีหาเวลานะครับหาครอบครัวมาชิมนะครับร้านนี้อร่อยคอนเฟิร์มครับเยี่ยมเยี่ยมกดไลค์รัวๆเลยผมไม่ต้องปรุงเลยอ่ะเวลาผมมากินเนี่ยปกติถ้าไปร้านแบบร้านอื่นไม่เอ่ยชื่อดีกว่าไปร้านทั่วไปเนี่ยร้านเด็ดนะครับก็มันจะต้องปรุงอ่ะแต่อันนี้ผมมาไม่ต้องปรุงเลยพอดีเลยอร่อยครับคือร้านนี้ยังเปิดมาไม่นานแล้วครึ่งปีแล้วเด็ดมากผมเลยต้องมาชี้พิกัดว่าอยู่ที่ไหนนะครับอยู่แถวบางกลางแล้วนี่เองนะครับเมืองนนทบุรีนะครับก่อนจะถึงวัดประสาทครับสนใจก็แวะเวียนมาครับตะกี้ก็เห็นเบอร์โทรกันไปแล้วนะครับสอบถามกันได้นะครับคลิปนี้คงจะไม่ยาวนะครับเพราะว่าผมจะต้องจัดการเจ้าพวกนี้ก่อนเป็นมื้อเช้าเลยครับวันนี้อาจจะตะกะหน่อยเมื่อวานไม่ได้ทานข้าวเย็นนะครับแค่มาม่าห่อเดียวเองเด็ดครับร้านนี้เจ้าขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนะครับบ๊ายบาย